โฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะได้เห็นกรอบความชัดเจนของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะโดยคาดว่าจะสามารถพิจารณาเป็นรายมาตราได้ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมปี2559ค่ะนายคำนูนสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าวันนี้คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะทั้ง10คณะจะส่งข้อเสนอกรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญมายังคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดและเมื่อพิจารณาถึงเรื่องใดอนุกรรมการชุดนั้นจะต้องเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยโดยคาดว่าภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีกรอบโครงสร้างและทิศทางที่ชัดเจนจากนั้นสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคม2558จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเป็นรายมาตราโดยหยิบยกหมวดหมู่ที่มีปัญหาน้อยขึ้นมาพิจารณาก่อนอาทิหมวดพระมหากษัตริย์ส่วนประเด็นที่มีการถกเถียงกันเช่นโครงสร้างทางการเมืองการเลือกตั้งรัฐธรรมการเลือกตั้งรัฐมนตรีโดยตรงรวมไปถึงหมวดหมู่การปฏิรูปและการปกครองที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ยังไม่เคยมีมาก่อนนั้นจะมีวิธีอย่างไรรวมถึงองค์กรอิสระเช่นจะให้อำนาจคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.แจกใบเหลืองใบแดงได้หรือไม่ส่วนการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นยังไม่เห็นรายละเอียดแต่จากการหารือกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการนิรโทษกรรมและจะไม่สร้างความแตกแยกในสังคมเหมือนที่ผ่านมานอกจากนี้นายคำนูนยังเชื่อว่าการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะไม่มีเนื้อหาขัดแย้งกับการร่างรัฐธรรมนูญเนื่องจากมีอนุกรรมาธิการเป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วย